Good girl, good girl. Just got in it, mother. Swatty cat. True Jasmine cat. Swatty cat. True Jessica cat. Jessica, not too far. Look what we found here. Oh, wow, it's lots. Blackberries. Yeah, we found blackberries. Jessica. You can't move now, Jakey. Jessica, let me cut. Sour. He's so sour. And Bill. Ouch. No. Mommy. Mm-hmm. I like her. สวัสดีนะคะวันนี้ครอบครัวเราออกมาเดินออกกำลังกายกันนะคะวันหยุดก็ที่ที่เราออกมาเดินนี่จะเป็นแถบแอเรียนี้นะคะแถบนี้เขาเรียกว่าไอฟ์นะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะไกลจากที่บ้านเหมือนกันนะคะประมาณขับรถประมาณชั่วโมงนึงนะคะแต่ก็ยังอยู่ในเขตดอร์เซตนะคะซึ่งเป็นค่ะจังหวัดที่เราอยู่นี่แหละเนาะเหนื่อยนะคะเดินออกมาได้ประมาณครึ่งโลนะคะครึ่งกิโลแล้วก็เดินขึ้นเขาอย่างที่เห็นนะคะวิวทิวทัศน์ที่ผ่านมาเนาะเราก็จะเดินจบลงนะคะเดินอ้อมไปที่หาดนะคะซึ่งหาดตรงนี้จะเป็นหาดเป็นก้อนหินนะคะไม่ใช่หาดทรายเนาะก็จะบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยแล้วกันเนาะว่าสวยขนาดไหนเนาะนี่นะคะแกะเต็มไปหมดเลยนี่เด็กเลี้ยงแกะเจสสิก้าPeople face one. What is that noise? Sorry, Kai Yang. Mommy, is that Swatty cat? Sorry, Kai. Ah, no. Yes, we're all gonna get it. You can't run. Hey, what is that? Swatty cat. Mommy. Oh, look at that. They would have been. Look.Mushrooms and garlic, thyme and blue bean sauce. It's late. Yeah, Swatty cat. I'm quite looking forward to buttermilk squash soup. I like that. Swatty cat. It's so snazzy. What's that? อาหารมาแล้วค่ะ Soup. Butternut squash. Oh, yeah. Get a chunky bread. Oh, it's good bread. So we have two children's pastas. Yep, can I have one more of the cutlery, please? For yeah. The, yeah. Yeah, no. Looks nice. Why is it leaves? For show, you can take those off. Okay. You can eat them. It's a salad. That's new. No, I like it.
นี่เป็นพาสต้าของเด็กๆนะคะยัมมี่นี่เป็นอาหารเป็นมักคาเรลนะคะตามมักคาเรลWhat do you think? And Jessica still eating pasta. And Jessica ยังคงกินพาสต้ายังไม่หมดค่ะร้านนะคาเฟ่เมื่อกี้นะคะที่เราแวะทานอาหารกันเนาะอาหารอร่อยดีนะคะอร่อยมากเคยกันเคยมากับแกรี่นะคะแล้วก็จัสมินด้วยสมัยนานแล้วค่ะหลายปีมาแล้วน่าจะ 5-6 ปีมาแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีเจสสิก้านะคะก็จำได้นานมากแล้ว ก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นเขากันนะคะเดินขึ้นเขาได้มาครึ่งทางแล้วครึ่งทางหรือเปล่าไม่รู้นะคะเด็กขึ้นไปถึงนู่นแล้วแป๊บๆเดียวแกะตัวนี้แปลกๆนะคะแกะแบบว่าสีดำข้างล่างทั้งหมดเลยนะคะแปลกๆเนาะTaking turn, one at a time, Jessica and then Jasmine. Oh, you missed. This way, you lost, you get lost now.
ที่เรากำลังจะเดินไปตรงนู้นนะคะตรงที่เป็นขาวๆอ่ะที่เป็นตรงนู้นนะคะเป็นคาราวานเป็นฮอลิเดย์นะคะเป็นที่พักที่คาราวานให้คนมาพักในช่วงฮอลิเดย์เนาะเป็นช่วงหน้าร้อนนี่ที่จอดรถอีกที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวทะเลตรงนี้โดยเฉพาะก็สามารถขับรถจอดตรงนี้ได้ใกล้ที่สุดแล้วตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงหน้าร้อนนี่คิดว่าที่จอดรถตรงนี้ต้องเต็มแน่ๆเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเยอะมากมาถึงหาดแล้วเนาะหาดก้อนหินอย่างที่บอกไปเนาะซึ่งไม่ใช่หาดทรายนะคะจะมีแต่ก้อนหินนะอย่างที่เห็นตอนนี้เด็กๆก็เดินลงไปจะลงไปเล่นน้ำทะเลนะคะแค่เดินลงไปเล่นเฉยไม่ได้ลงไปว่ายเนาะเพราะว่าคงจะหนาวอยู่ก็นี่แหละนะคะเจสสิก้าได้อะไรมาลูกเจสสิก้าหอบก้อนหินมาว้าก้อนใหญ่มากเลยลูกเอ้ยทำไมหอบมาก้อนใหญ่จังเลยลูกไปหามาใหม่ลูกเจสสิก้าไปหอบก้อนหินมาดูไปขนก้อนหินมาดูนะเ
อนนี้พวกเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่เราไปเดินกันมาที่หาดนะคะ4กิโลนะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านชั่วโมงนึงเพิ่งมาถึงนะคะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วเนาะแล้วก็ก่อนมาถึงบ้านเราก็พาเด็กๆแวะไปซื้อของซื้อของเล่นนะคะซื้อลูกบอลซื้อมาข้างหลังเด็กๆเล่นอยู่ในสวนนะคะหลังบ้านก็แล้วก็แค่นั้นนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราไปเดินมาแล้วเนาะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ